คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของปัญหาอาหารแพงกันหน่อยนะคะต้องยอมรับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาราคาอาหารเนี่ยแพงขึ้นจริงๆอันเป็นผลมาจากเรื่องของการระบาดของโควิด -19 รวมไปถึงเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนด้วยนะคะทีนี้ราคาอาหารที่สูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็ทำให้บรรดาเกษตรกรทั่วโลกปลูกธัญพืชแล้วก็เมล็ดพืชน้ำมันมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ผู้บริโภคก็อาจจะเผชิญกับสภาวะอุปทานตึงตัวมากขึ้นในปีหน้านี้ทำกลางผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะรวมถึงข้อจำกัดในเรื่องของการส่งออกและข้อบังคับที่เพิ่มขึ้นสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพค่ะนักวิเคราะห์และผู้ค้าระบุว่าราคาข้าวสาลีข้าวโพดและถั่วเหลืองทั่วโลกนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นมาหลายปีกำลังจะลดลงในปีนี้ค่ะเนื่องจากสถานการณ์ในทะเลดำที่ผ่อนคลายลงและความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยแต่ราคาจะยังคงอ่อนไหวต่อปัญหาอุปทานที่ไม่คาดคิดนะคะและภาวะราคาอาหารเฟ้อในปี2024ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษาของ Icon Commodities ค่ะบริษัทในหน้าสินค้าเกษตรในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียกล่าวว่าสถานการณ์อุปทานธัญพืชดีขึ้นอย่างชัดเจนในปีนี้นะคะเนื่องจากพื้นที่สำคัญมีผลผลิตที่มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรอดพ้นจากปัญหาเพราะว่าคาดการนะคะว่าปรากฏการเอลนิโญจะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนเมษายนหรือว่าพฤษภาคมเป็นอย่างน้อยบราซิลจะผลิตข้าวโพดได้น้อยลงนะคะขณะที่จีนอาจจะทำให้ตลาดตกใจกับการซื้อข้าวสาลีแล้วก็ข้าวโพดจากตลาดโลกในปริมาณที่มากขึ้นปรากฏการเอลนิโญค่ะซึ่งนำสภาพอากาศแห้งแล้งมายังหลายพื้นที่ของเอเชียคาดว่าจะดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้านะคะส่งผลให้อุปทานข้าวสาลีน้ำมันปาล์มผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆในประเทศที่ส่งออกแล้วก็นำเข้าอันดับต้นๆของโลกตกอยู่ในความเสี่ยงค่ะผู้ค้าและเจ้าหน้าที่คาดการว่าการผลิตข้าวในเอเชียในช่วงครึ่งปีแรกนะคะจะลดลงเนื่องจากสภาพการปลูกที่แห้งแล้งค่ะและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ลดลงมีแนวโน้มว่าจะกระทบกับผลผลิตอุปทานข้าวทั่วโลกตึงตัวขึ้นในปีนี้นะคะหลังปรากฏการเอลนิโญส่งผลต่อการผลิตทำให้อินเดียซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกในขณะนี้ต้องจำกัดการส่งออกแม้ว่าธัญพืชอื่นๆจะราคาตกลงค่ะแต่ราคาข้าวกลับปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ15ปีในปีนี้นะคะโดยราคาในศูนย์กลางส่งออกบางแห่งในเอเชียเพิ่มขึ้น 40-45% เลยผลผลิตข้าวสาลีรอบต่อไปของอินเดียก็กำลังถูกคุกคามจากการขาดความชื้นซึ่งอาจทำให้ประเทศที่บริโภคข้าวสาลีมากที่สุดอันดับ2ของโลกต้องหาทางนำเข้าเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีเนื่องจากสต๊อกในประเทศที่คลังของรัฐลดลงต่ำสุดในรอบ7ปีค่ะส่วนที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวสาลีอันดับ2ของโลกเกษตรกรก็อาจจะต้องปลูกข้าวสาลีในดินที่แห้งแล้งหลังอากาศร้อนจัดต่อเนื่องหลายเดือนส่งผลต่อผลผลิตในปีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ซื้อเช่นจีนแล้วก็อินโดนีเซียหาทางซื้อข้าวสาลีในปริมาณที่มากขึ้นจากประเทศผู้ส่งออกอื่นๆในอเมริกาเหนือยุโรปและภูมิภาคทะเลดำธนาคาร Commerce Bank ค่ะระบุว่าสถานการณ์อุปทานข้าวสาลีในปีการเพาะปลูกปัจจุบันมีแนวโน้มแย่ลงนะคะเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้วโดยเป็นการส่งออกจากประเทศผู้ผลิตสำคัญมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีด้านที่สดใสอยู่บ้างนะคะสำหรับอุปทานธัญพืชเนื่องจากคาดการว่าการผลิตข้าวโพดข้าวสาลีและถั่วเหลืองในอเมริกาใต้จะเพิ่มขึ้นในปีหน้าแม้ว่าสภาพอากาศแปรปรวนในบราซิลจะทำให้มีข้อกังขาอยู่บ้างนะคะที่อาร์เจนตินาค่ะฝนที่ตกปริมาณมากนะคะในพื้นที่ศูนย์กลางการเพาะปลูกมีแนวโน้มว่าจะช่วยให้การผลิตถั่วเหลืองข้าวโพดและข้าวสาลีเพิ่มสูงขึ้นที่ตลาดซื้อขายสัญญาธัญพืชโรซาริโอของอาร์เจนตินาค่ะบอกว่าข้าวโพด 95% และถั่วเหลือง 75% ที่ปลูกไปก่อนหน้านี้อยู่ในสภาพที่ดีมากถึงดีเยี่ยมนะคะเนื่องจากฝนที่ตกลงมาทั่วภูมิภาคปัมปัสช่วงปลายเดือนตุลาคมส่วนบราซิลเองก็คาดว่าจะมีผลผลิตทางการเกษตรออกมาสูงเกือบเป็นประวัติการณ์ในปี2024แม้ว่าจะมีการปรับลดตัวเลขคาดการณ์การผลิตถั่วเหลืองและข้าวโพดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจาก สภาพอากาศที่แห้งแล้ง
การผลิตน้ำมันปาล์มทั่วโลกก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันในปี2024ค่ะซึ่งจะช่วยพยุงราคาน้ำมันประกอบอาหารที่ปรับตัวลงกว่า 10% ในปีนี้ค่ะ